สวัสดีครับสวัสดีครับคำคมวันนี้คมจริงๆนะไม่มีใครทำร้ายจิตใจคุณได้หากคุณไม่อนุญาตโอ้โหคมจนบาดลึกเข้าไปเลยครับนะครับคำพูดนี้ต้องค่อยๆ คิดนะครับเวลาเราหงุดหงิดเพราะคนอื่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะบอกว่าไอ้เนี่ยคนนั้นมาพูดทำร้ายจิตใจเราจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับเราต่างหากอนุญาตให้จิตใจเราถูกทำร้ายตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณสรันเป็นหัวหน้าผมนะแล้วผมมีเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่งวันดีคืนดีคุณสรันมาด่าผมเออทำนู่นผิดนะที่ไหนได้เพื่อนทำผิดไม่ได้ผมทำผิดเลยผมพอคุณสรันด่าปุ๊บผมก็รู้สึกโกรธในใจงุนงิดแล้วบอกว่าเนี่ยหัวหน้าทำร้ายจิตใจฉันจริงๆแล้วต้องมานั่งคิดดูซิว่าเอ๊หัวหน้าเขาทำร้ายจิตใจเกรียงศักดิ์หรือว่าเกรียงศักดิ์อนุญาตให้หัวหน้าเนี่ยทำร้ายจิตใจพูดอย่างนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเราสามารถจะตีความได้3รูปแบบครับนะครับตีความแบบเป็นกลางตีความแบบบวกตีความแบบลบเหตุการณ์เนี้ยตัวอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าหัวหน้ามาตำหนิเราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำผิดเลยตีความแบบเป็นกลางผมก็อาจจะบอกว่าอ้าหัวหน้าเป็นปุถุชนเข้าใจผิดได้เข้าใจถูกได้อย่าถือสาเลยอันนี้คือมองแบบกลางๆนะครับถ้าผมมองแบบบวกโอ้หัวหน้าเมตตาเรามาตำหนิเราถึงแม้เราไม่ได้ทำผิดแต่เนี่ยเขาห่วงเรานะอันนี้คิดบวกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคิดลบโอ้ยวันนี้สวยมากเลยไม่ได้ทำผิดหัวหน้ามาตำหนิเราโชคร้ายมากเลยแล้วเราก็ยอมให้หัวหน้าทำร้ายจิตใจเราถูกนะเรามีทางเลือกตั้ง3ทางเลือกนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกที่จะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมบอกว่าเนี่ยหัวหน้ามาทำร้ายจิตใจเราจริงๆแล้วหัวหน้าไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราเราต่างหากอนุญาตให้หัวหน้าทำร้ายจิตใจเรานะครับคำคมวันนี้ไม่มีใครทำร้ายจิตใจคุณได้หากคุณไม่อนุญาตซึ่งพอมาในเรื่องของอันที่สองคือเราไม่อนุญาตใช่ไหมคือเรามองเป็นบวกอย่างที่อาจารย์เกรียมบอกไปแล้วว่าเออหัวหน้าเขาเอ็นดูแล้วนะผมอยากจะชวนท่านผู้ชมคลิปเนี่ยคิดตรงนี้เพิ่มเติมครับว่ามีอะไรอีกครับในการที่จะทำให้เราคิดบวกกับสถานการณ์นี้สิ่งที่ผมนึกได้แวบขึ้นมาครับอาจารย์ครับก็คือเออดีจังเลยนะแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำนะแต่หัวหน้ามาตำหนิเราจะได้ไม่ทำในอนาคตจะได้รู้เราจะได้รู้เราจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราอันที่สองเราอาจจะมองไปที่คนอื่นอาจจะมองว่าดีจังเลยนะเราได้ช่วยเพื่อนเราไม่ให้ถูกตำหนินะครับแต่เราโดนซะเองนะโอ้โหเราเนี่ยมันช่างยอดเยี่ยมอะไรเสียสละดีครับนี่เป็น 2-3 มุมมองครับที่ทำให้เราไม่ถูกทำร้ายจิตใจเลือกที่จะคิดไม่ให้เราถูกทำร้ายดังนั้นมันอาจจะมีมุมมองมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งถ้าไปถามป้าพิมพ์ป้าพิมพ์อาจจะบอกว่าลองไปฟังเพลงก้อนหินของโรสดูสิและคำคมวันนี้คือไม่มีใครทำร้ายจิตใจคุณได้หากคุณไม่อนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ